ไตเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่หลักคือกรองของเสียที่อยู่ในเลือดและขับถ่ายออกนอกร่างกายทางปัสสาวะแต่บางครั้งเกลือแร่ต่างๆในปัสสาวะอาจเกิดการตกตะกอนแล้วสะสมรวมกันเป็นก้อนแข็งมีลักษณะคล้ายก้อนกรวดที่เรียกว่านิ่วซึ่งหากนิ่วอยู่ในไตจะเรียกว่าโรคนิ่วในไตนิ่วเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งจากโครงสร้างของไตที่ทำให้เกิดนิ่วได้ง่ายกรรมพันธุ์เชื้อชาติหรือสภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำที่ดื่มรวมถึงพฤติกรรมการรับประทานยาหรืออาหารบางชนิดเช่นยากันชักยารักษาไมเกรนยารักษาโรคซึมเศร้าหรือจากการทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์การกินเค็มหรือหวานมากเกินไปก็ส่งผลให้เกิดนิ่วในไตได้อาการของโรคนิ่วในไตจะมีอาการปวดรุนแรงเป็นช่วงๆบริเวณข้างลำตัวและหลังบางครั้งอาจปวดช่องท้องด้านล่างลงไปจนถึงขาหนีบปวดขณะปัสสาวะปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยน้ำปัสสาวะน้อยผิดปกติปัสสาวะมีเลือดปนมีสีน้ำตาลหรือสีชมพูคลื่นไส้อาเจียนมีไข้หนาวสั่นภาวะแทรกซ้อนของนิ่วในไตเมื่อนิ่วในไตมีขนาดใหญ่เกินไปการเคลื่อนจากไตไปสู่ท่อไตที่เล็กและบอบบางทำให้เกิดการหดเกร็งและการระคายเคืองต่อไตส่งผลให้มีเลือดออกปนมาในปัสสาวะได้และนิ่วยังอาจไปปิดกั้นการไหลของปัสสาวะทำให้เกิดท่อปัสสาวะอุดตันนำไปสู่การติดเชื้อและอาจมีการบาดเจ็บที่ไตทำให้เกิดภาวะไตวายได้วิธีป้องกันนิ่วในไตวิธีที่ดีที่สุดและทำได้ง่ายๆคือการดื่มน้ำสะอาดมากๆหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีกรดยูริกหรือออกซาเลตสูงมากเกินไปเช่นชาช็อกโกแลตโกโก้ถั่วผักโขมหากใครมีอาการเข้าข่ายว่าเป็นนิ่วในไตควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดเพราะโรคนิ่วในไตอาจนำไปสู่โรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนความห่วงใยมีให้เสมอโรงพยาบาลธนบุรีถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดูแลสุขภาพดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องธนบุรี Hospital Channel นะคะ